หรอจ๊ะคุณย่าท่านให้มาตามลงไปพบค่ะคงจะเรียกพี่ลงไปด่าละสิคุณย่าไม่ด่าใครหรอกค่ะคงแค่ตักเตือนมากกว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกจ๊ะโน้ตพี่นันไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวโน้ตกับคุณแม่จะช่วยพูดแก้ต่างให้เองค่ะขอบใจนะจ๊ะนุชรีบลงไปกันเถอะค่ะคุณย่ารอนานเดี๋ยวจะอารมณ์เสียได้จ้ะงั้นพี่ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเร็วๆนะคะหนูจะลงไปรับหน้าให้ก่อนจ้ะมาแต่งตัววอบๆเป็นแบบไม่ฉันเห็นอีกนะนันไม่ทราบนี่ค่ะว่ามีแขกไม่มีแขกก็ไม่ได้ฉันพูดไปแล้วไม่เข้าใจหรือไงนันไม่มีเงินซื้อชุดนอนสวยๆใส่หรอกค่ะชุดนอนของนันก็มีแค่นั้นนะคะคุณย่าฉันแก่จะเข้าโรงแล้วเพิ่งจะรู้นะคนไม่มีเงินเนี่ยต้องแต่งชุดนอนโป๊นอนถูกๆแบบเรียบๆก็มีหยกถมไปเธอไม่ใส่เองอ่ะอย่ามาอ้างไม่เข้าท่าเลยคือนันเป็นคนขี้ร้อนนะคะที่บ้านนันก็มีแค่พัดลมเก่าๆตัวเดียวไม่มีแอร์เย็นๆเหมือนที่นี่แล้วนันก็ไม่กล้าเปิดหน้าต่างด้วยอะค่ะนันกลัวว่าจะมีคนมาทำอันตรายคุณแม่คะหนูนันคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาอยู่วันแรกก็คงต้องปรับตัวงั้นเธอไปเป็นธุระจัดหาซื้อชุดนอนให้เขาใหม่ก็แล้วกันอย่ามาทำประเจิดประเจ้อเช่นขายหน้าอีกค่ะคุณแม่ฉันจะแนะนำให้นะแม่นันทวดีเธออาจจะคิดว่าแต่งตัววับวับแบมแบมแบบนั้นอ่ะมันเป็นแฟชั่นสมัยใหม่แต่สำหรับฉันเหรอมันเหมือนให้ท่าผู้ชายมากกว่าคุณแม่คะเนี่ยฉันคิดไงฉันก็พูดอย่างนั้นนะแม่นวลเกตสารัตน์เขามองเธอมันนะฉันไม่โทษเขาหรอกผู้ชายเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะมันก็ไอ้ผู้ชายอะคิดจะอยู่บ้านนี้ไปอีกนานอย่ามาแต่งตัวล่อตะเข้เหมือนแม่ของเธอฉันอีกนะฉันไม่ชอบหนูนันหนูนันคุณย่าตำหนิพี่เขาแรงจังเลยค่ะสงสารพี่เขาอยากจะมาเป็นหลานฉันก็ต้องโดนให้ฉันอบรมอย่างเงี้ยถ้าทนไม่ได้ก็กลับไปอยู่กับแม่เขาสิจะอะไรกูนักหนาวะอย่าให้กูเหลืออดนะมึงมึงที่แก่ตายแน่
ไรกูอีกวะหนูนันแม่เองลูกขอแม่เข้าไปคุยด้วยได้ไหมหนูนันอย่าโกรธคุณย่านะลูกที่คุณย่าท่านดุท่านเตือนเนี่ยก็เพราะท่านรักเราถ้าท่านไม่เห็นนันเป็นลูกเป็นหลานท่านคงไม่มาสนใจหรอกหนูเข้าใจค่ะคุณแม่แต่หนูก็อดเสียใจไม่ได้อะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะเอาละเอาละเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกนะเอาเป็นว่าแม่จะให้เงินหนูพิเศษอีกเดือนละ10,000เอาไว้ซื้อเสื้อผ้าใส่อยู่กับบ้านใหม่ขอบคุณค่ะคุณแม่จ้ะแล้วก็เลือกซื้อเสื้อผ้าให้ถูกใจคุณย่าเขาด้วยจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ชุดนอนมาให้พี่นันค่ะไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าชุดใหม่หมดเลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยขอบใจมากนะจ๊ะนุชแม่กับนุชดีกับพี่ที่สุดเลยไม่ต้องร้องนะคะพี่นันคุณย่าท่านพูดตรงไปหน่อยแต่หวังดีกับเราจริงๆนะคะใช ทำอะไรอยู่ล่ะครับคุณแม่โอ้โหนี่เตรียมชุดไปงานแต่งงานผมตั้งแต่วันนี้เลยเหรอครับไม่ต้องมาแกล้งแซวแม่เลยเนี่ยเป็นชุดที่แม่ใส่ตอนรดน้ำสังกับคุณพ่อดูสิลูกยังสวยอยู่เลยนะแต่แม่ไม่รู้ว่าหนูก็จะชอบไหมสิคุณแม่เนี่ยต้องถามเขาเองครับผมไม่กล้าตัดสินใจแทนน้องเขาหรอกแต่ถ้าจะให้ผมเดานะครับถ้าเราช่วยทุนค่าใช้จ่ายได้เนี่ยนุชก็ต้องชอบแน่ๆเลยครับอย่างนี้ ถึงจะเหมาะเป็นสะพายบ้านเราแม่ถึงอยากให้ลูกแต่งงานเร็วๆไงพูดแบบนี้เนี่ยกลัวหนุ่มๆคนอื่นมาคว้านุชไปเหรอครับคุณแม่กลัวว่าเราจะเสียท่าผู้หญิงเรียมจัดโดนจับเอาซะมากกว่าสิคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมรักนุชเขามากไม่มีผู้หญิงคนไหนมาทำให้ผมหวั่นไหวได้หรอกครับชื่นใจแม่จริงๆแอบมองเธออย่างนั้นเคยงกกันอยู่ได้ทำอะไรกันอยู่คะจะขนมไปส่งนะจ้าชิมไหมคะพี่นันอร่อยมากเลยนะคะจะรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรขนมกลีบลำดวนใครจะไม่รู้จักนะคะคุณแม่มันก็ไม่แน่หรอกพี่ช่วยนะจ๊ะThank you.
ำขนมขายไปทำไมคะคุณย่าบ้านเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินก็ได้นิดหน่อยนันว่าไม่คุ้มเหนื่อยหรอกค่ะคนเรานะจะมั่งมีสักแค่ไหนก็ต้องรู้จักทำงานคนที่ขยันทำงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำอาชีพผิดวิสัยผู้หญิงดีก็น่าชื่นชมจะตายไปไอ้คนจำพวกนอนทอดอารมณ์คิดแต่ว่าเงินข้ามีอยู่ในคลังถมเถไม่รู้จักขนขวายไม่เท่าไรมันก็หมดลูกนันคงไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วค่ะคุณแม่คงแค่สงสัยเท่านั้นแหละค่ะคุณแม่คะแต่เรื่องแต่งงานยินนุชนะคะคุณแม่จะว่ายังไงนุชพร้อมแน่นะลูกนุชก็แล้วแต่คุณแม่กับคุณย่าจะเห็นควรจะติดก็ตรงที่นุชอยากเรียนต่อโทกลัวคุณลุงกับคุณป้าจะไม่ยอมท่านอยากเลี้ยงหลานกันมากเลยนะคะนุชจ๊ะจะเรียนสูงๆไปกันทำไมจ๊ะผู้หญิงเราเนี่ยแต่งงานชีวิตก็จบแล้วล่ะพี่ว่านุชทำหน้าที่ภรรยาให้เพอร์เฟคเถอะนะจ๊ะสามีอ่ะจะได้ไม่ทิ้งไปมีคนอื่นยายกับแม่เธอคงสอนเธอมาแบบนั้นสินะแล้วเน้นมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องหาสามีที่รวยๆเท่านั้นไปอยู่เขา3ปีเนี่ยนะถ้าแกยังหาผัวเศรษฐีไม่ได้เนี่ยทางนานรู้ป่ะดูนางคงกระเซาอย่านุดเล่นนะคะคุณแม่ดูนันจ๊ะที่หนูพูดมานะก็มีส่วนถูกนะจ๊ะพอแต่งงานแล้วเนี่ยหน้าที่ภรรยาก็ไม่ควรบกพร่องแต่ว่าถ้าเราได้เรียนสูงๆก็จะช่วยเสริมบารมีให้กับสามีได้สามีน่าจะภูมิใจมากกว่านะค่ะนันจะจำไว้ค่ะคุณแม่เรื่องเรียนต่อไปต้องห่วงนะลูกตารัตน์นะเขาเป็นคนหัวทันสมัยมองการไกลแม่ว่าก็ต้องให้หนูเรียนต่อแน่ๆจ้ะขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเธอล่ะคิดจะเรียนต่อมั้ยล่ะลอยชายมาหลายปีแล้วนะสมัยเนี่ยจบแค่ม.6 มันไม่พอหรอกแล้วเขาจะไม่บังคับให้นันเรียนต่อแน่นะแม่แล้วจะไปกลัวมันทำไมล่ะมันเป็นพ่อเป็นแม่แกซะที่ไหนมันสั่งให้ทำอะไรก็ไม่อยากทำก็ไม่เห็นจะต้องทำนันจะมาบอกคุณย่าว่านันจะขออนุญาตไปเยี่ยมคุณแม่กับคุณยายนะคะนันไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไม่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคนดีของเธอสิเมนวลเดี๋ยวนวลมานะคะคุณแม่เดี๋ยวนวลไปหาคุณแม่นะคะเดี๋ยวจ้าหนูนันอะไรกูนั่งหนาววะค่ะคุณแม่แล้วหนูจะออกไปยังไงขับรถเป็นไหมเป็นค่ะทางเอารถแม่ไปใช้ก่อนปะเอารถนุชก็ได้นะคะรถแม่ดีกว่าเผื่อหนูออกไปหาเพื่อนวันนี้แม่ไม่ได้ใช้รถหรอกลูกจ้าหนูนันขอบคุณนะคะคุณแม่งั้นนันไปนะคะจ้าไปนะสงสัยต้องหารถให้หนูนันใช้สักคันเดี๋ยวนุชลองพูดขอคุณย่าให้เองค่ะน่ารักมากเลยลูกทำดีไถ่บาปอย่าคิดนะว่าฉันจะให้อภัยเอานับเข้าไปอย่ามาขัดลากอย่ามาขัดลาก1 2 3 4 5 6 7 7 โอ้โหนี่
ฉีดให้มันแรงๆหน่อยน้ำน่ะเปิดค่อยแค่นี้เมื่อไหร่ฝุ่นมันจะหมดสีมันจะลอกหลุดมาไหมเนี่ยก็ลองลอกดิลอกอะข้าจะหักเงินเดือนเองอะไปซ่อมรถโอ้เกี่ยวอะไรอะเกี่ยวนี่ก็แกเป็นคนล้างอะอะไรคุณเอ้ยบวกลบคูณหารขึ้นมาได้แค่นี้โอ้ยสูตรสองตัวก็ยังดีนะพ่อโป้ยเซียนแม่โป้ยเซียนอ๋อฮะแต่งตัวนะสวยเช้งกระแดะเลยนะนัดหนุ่มไว้เหรอเออนี่ฝากบอกป้าด้วยนะขายของเสร็จแล้วให้รีบเข้ามาในบ้านวันนี้ขาขาดว่ะค่ะคุณยายไปก่อนนะคะนึกว่าไทยแกเองนี่กำลังจะอ้าปากด่าอยู่แล้วเชอแล้วไงเนี่ยเอารถใครมาขับวะตั้งนานนางนวลมันให้ยืมมาใช้อ่ะแม่ฮะไปเอารถมันมาใช้ทำไมถอยไปไกลๆเลยเดี๋ยวเสน่ห์ติดบ้านค่ะนางนันเอ็งอย่าไปเสียรู้มันนะถอยรถป้ายแดงออกมาให้ได้เว้ยยังไงยังไงเอ็งก็มีสิทธิ์ในเงินกองกลางนั่นเหมือนกันนะใช่เลือกรถหรูๆเอาให้แพงๆกับรถลูกสาวมันด้วยนะและทีหลังอย่างโง่ไปใช้รถต่อจากมันเพราะมันจะเอามาเป็นข้ออ้างถอยรถใหม่ให้ตัวมันเองเข้าใจเปล่าฮะเป็นเพื่อนเราเพื่อนขอความช่วยเหลือช่วยมาได้ไงล่ะเจ็บใจไอ้แข็งจริงเลยรับปากว่าจะมาเป็นเพื่อนน่ะทิ้งทุ่นกันดื้อๆซะงั้นน่ะแค่เขาจงใจให้แววได้อยู่กับพี่นัทตามลำพังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เอาหรอกเขินตายเลยไม่รู้จะคุยอะไรด้วยอ่ะเข้าไปกันเถอะเดี๋ยวพี่ขอรอนานสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีครับแขกไม่มาด้วยเหรอครับเบี้ยวนะคะพี่นัทแววก็เลยพาแป๊บนะคะพี่นัทครับนุชแกล้งแล้วนะเข้ามาเร็วๆเลยเร็วเลยเพื่อนแววมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะเชิญครับค่ะสั่งอาหารเลยครับนี่ครับหรือเปล่าคะครับผมขอนุชดูได้ไหมคะได้เลยครับครับค่ะเหมือนมากเลยค่ะพี่นัทพี่นัทเรียนดรออิ้งมาเหรอคะคนหนึ่งชาอืม
ค่นี้ก็สวยน่ารักดีนะนวลค่ะเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะคะ48บาทค่ะอุ๊ยแพงไปไหมอืมเป็นของที่ระลึกแล้วไม่แพงหรอกค่ะคุณพี่ถูกไปด้วยซ้ำค่ะจริงหรอค่ะเอซี่นี่อะไรกันเนี่ยแม่เราก็ไม่ค่อยเห่อเลยนะเขาไม่ได้เรียกว่าเห่อค่ะเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมช้าไม่ได้เลยนะคะมีอะไรให้ทำกันเยอะแยะเนี่ยตารัสชอบชิ้นไหนจ๊ะผมได้หมดแล้วครับให้หนุชเขาเลือกดีกว่าครับก็ได้จ้ะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าของชำร่วยเนี่ยมันต้องใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะและข้อสำคัญไม่แพงให้ยังมองเลยดีไหมคะเขาท่านะคุณเอ้าต้องเลยคุณเนี่ยไปสั่งอาหารทานเลยไปเรื่องพวกนี้ให้ผู้หญิงเขาจัดการกันไปครับผู้บัญชาการใหญ่สั่งครับขออนุญาตครับค่ะเชิญค่ะนี่นวลชุดรดน้ำกลางวันเรียบร้อยแล้วมันก็เหลือแต่ชุดงานกลางคืนเนาะสั่งตัดตอนนี้ก็น่าจะทันนะคะตารัสอย่าลืมเตรียมชุดขาวไปงานคณะน้องด้วยนะไม่ลืมหรอกครับเอ๊นวลพี่ว่าเรามาลิสต์รายชื่อแขกกันไหมเดี๋ยวเธอตกหล่นจะมาน้อยใจกันอีกดีกว่าเขาได้ชื่อมาแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะชอบภาพเขียนสีน้ำมากที่สุดเลยค่ะดูแล้วสบายใจดีนุชฝึกวาดเองหรือว่าโรงเรียนเหมือนกับพี่ครับนุชเรียนค่ะแต่กว่าจะขอคุณย่าได้เกือบแย่เลยค่ะอาหารร้านนี้อร่อยดีนะคะครับคุณย่าไม่ชอบให้เรียนหรอครับคุณย่ากลัวนุชแบ่งเวลาไม่เป็นนะคะแล้วการเรียนจะเสียคือวันศุกร์เนี้ยค่ะพี่นัทว่างหรือเปล่าคะคือที่คณะมีจัดงานปาร์ตี้ไวไนกันอยากชวนพี่นัทไปร่วมสนุกด้วยไปสิคะพี่นัทเป็นงานการกุศลนะคะจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันคอนเซ็ปต์งานคืออะไรครับคอนเซ็ปต์ของงานคือมันคิดว่ามันเป็นใครอ่ะแอะอะไรก็เรียกนันมาด่าคอยดูนะถ้าวันไหนนันทนไม่ไหวขึ้นมานะนันจะด่าสวนกลับให้หน้าหงายเลยอ่ะเอานะอดทนไว้หน่อยนะท่องไว้ในใจว่า30ล้าน30ล้านเดี๋ยวก็หายเบื่อหายเซ็งไปเองนี่สบายไปตลอดชีวิตเลยนะน่ะ3ปีเป็นพันวันเลยนะแม่นั่นว่านั่นต้องบ้าตายก่อนจะได้เงินแน่ๆเลยมานะนี่ถ้าเบื่อถ้าเซ็งก็มาหาแม่แบบนี้แหละเดี๋ยวก็หมดวันละอุ้ยไปใส่ใจทำไมเปลืองสมองนี่นันกลับไปอ่ะหวังว่าอีแก่มันคงนอนไปแล้วนะแม่ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเป็นนกพวกเป็นข้างข่าวเลยไม่รู้อ่ะไม่หลับไม่นอนใครจะทำอะไรมันก็ได้ยินไปหมดเลยอ่ะนะทำใจให้สบายสบายนะเดี๋ยวสั่งอะไรกินแล้วก็ลงบัญชีแม่ไว้แม่ไปทำงานก่อนจ้ะแม่คุณฐานนี่สมาไม่โทรมาบอกผมนะผมก็คงไม่รู้ว่าคุณนันที่ขับคุณสร้อยอ่ะนันแซงๆนะคะนันเลยไม่กล้าชวนคุณมานันกลัวว่าคุณจะเซ็งน่ะไม่มีทางหรอกครับแค่เห็นหน้าคุณนันน่ะผมก็มีความสุขแล้วผมมีของฝากมาให้ด้วยนะอะไรล่ะคะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเราเลือกอะไรค้างไว้อยู่ล่ะครับคะออกไปนั่งรถเล่นกับเพื่อนผมก่อนครับผมถึงจะให้
จ้าเล่ห์นักนะไปไม่ได้ไปค่ะแต่ขับรถตามกันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าคืนนี้นันรีบกลับบ้านซะด้วยสิคะนันเปิดสารเอาไว้นะแม่พอดีเจอเพื่อนเก่าก็เลยกินข้าวกันนิดหน่อยอะจ้ะนี่กินข้าวอย่างเดียวนะไม่ว่านะแต่อย่าให้ใครมากินฟรีก็แล้วกันนันนันลูกสาวใครล่ะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะนันง่วงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะแม่เดี๋ยวฮัลโหลกันว่าไงมะไอ้ย่านายว่าไปอยู่ไหนของเลือดฮะทำไมไม่มารับอ้วนสักทีอ่ะฮะคุณนายเฮียงฮะเสียแล้วการุณาอย่าทาหลกตกหนีนะฮะอีช่างกำลังเฮงฮะมาเร็วๆฮะฮ่าฮ่าฮ่าเราเร็วๆนะขอคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวทุกทีอ่ะเสียทีไรเลือดมาเร็วนี่เลยว่าจะหมกตกอยู่เร็วมาเร็วๆเลยนะแค่นี้นะคุณนันคุณนันไปซะแล้วแม่เวียนหัวแล้วค่ะไม่ยากนะลูกนะซ้อมเต้นรำไปไหนกันคะเนี่ยที่คณะหนูจะจัดงานการกุศลนะคะเย็นด้วยนะเขาอยู่ซุ้มลีลาศแล้วถ้าใครมาขอโค้งเต้นรำเนี่ยนะต้องจ่ายเงินทำบุญ 1,000 บาทนะต้องพันหนึ่งเลยเหรอคะเขาเพราะงานนี้เนี่ยซุ้มเนี่ยเขารวมพวกดาวคณะตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยแล้วก็พวกศิษย์เก่าที่จบไปนานแล้วถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเหมือนสาวรำวงเลยนะพี่นันไปด้วยกันสิคะคอนเซ็ปต์ของงานเป็นราตรีสีขาวพี่นันมีชุดออกงานสีขาวไหมคะก็พอมีนะจ๊ะแต่ถ้าพี่ไปเนี่ยพี่ไม่รู้จักใครพี่กลัวว่าพี่จะเบื่อนะจ๊ะก็รู้จักนุชไงคะพี่นันไปก็ดีค่ะพี่รัฐจะได้มีเพื่อนคุยตอนนุชทำงานพร้อมแล้วปล่อยฟอร์เลยไหมเปิดเลยสิอย่าลืมน้องแววเพลงละพันเดี๋ยวถ้าพี่นัดมาแล้วจะโทรเข้าไปบอกไม่ต้องหรอกทำไมอ่ะฉันว่าแกเลิกจับคู่ให้ฉันกับพี่ชายแกได้แล้วละแขกมีอะไรหรือเปล่าคุยกันไม่ค่อยถูกคอเหมาะเป็นพี่ชายมากกว่าเฮ้ยจริงดิ
เออเสียเวลาเปล่าไม่คลิกไปทำงานแล้วแท็กโอ้โหพี่นัทยังหล่อเลยจะหาแฟนได้ก็วันนี้แหละ จ่ายมาก่อน500จ่ายเงินได้ไหมอยากช่วยทำบุญไม่ต้องหรอกเก็บเงินไว้จ่ายซุ้มลีลาเถอะขอบอกผู้เต้นน่ะดาวคณะทุกคนไม่ต้องคอนนะขอบคุณค่ะเชิญด้านในงานเลยค่ะจ้ะไปเลยค่ะจะดีเหรอครับยังไม่มีคนใส่เลยทำบุญจะอายทำไมล่ะคะร่วมทำบุญกับเราสิคะพี่นัทจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะฟอร์มเปิดหรือยังจ้ะพี่พร้อมจะแดนซ์เต็มที่นะลีลาดนะคะไม่ใช่รำวงแล้วพี่ต้องทำไงบ้างอ่ะ500ค่ะค่าบัตรเข้างานจ้ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเชิญด้านในเลยค่ะThank you.
ังคมบ่อยนะครับก็เลยต้องหาให้เป็นเอาไว้มันทำให้เราดูพร้อมในทุกๆด้านมนุษย์ล่ะครับคุณแม่บังคับให้เรียนค่ะเพราะคุณแม่ชอบเต้นลีลาศตอนอยู่มัธยมคุณแม่รักหนูไปเต้นเพื่อนทุกวันพุธเลยนะคะเห็นไหมครับว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้หาเงินช่วยการกุศลด้วยคู่มั่นเพื่อนเรานะสิดูเขม่นเขม่นพี่ยังไงก็ไม่รู้พี่ก็เลยขี้เกียจอยู่แขกน่าจะบอกพี่ตั้งแต่แรกนะว่าเขาขี้หึงเอปกติก็ไม่นะสงสัยวันนี้พี่ชายเราหล่อล้ำหน้าเขาไปหน่อยแฮะนี่ไม่ตลกเลยนะพี่มาทำบุญไม่อยากรู้สึกไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้เสียบรรยากาศในงานการกุศลด้วยพี่กลับก่อนนะแค่กลับไปขายบัตรต่อเธอแล้วก็ขอให้ได้เงินบริจาคเยอะๆนะขอบคุณค่ะพี่นัทงั้นเดี๋ยวไว้โทรหากันนะจ้ะบ๊ายบายค่ะขอบ
ขอบคุณมากนะคะชั้นด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะมาผิดงานหรือเปล่าคะไม่ผิดงานหรอกค่ะงานไว้ไหนใช่ไหมคะฉันเป็นพี่สาวของนุชรีค่ะพี่นันเหรอคะค่ะน้องนุชอยู่ข้างในใช่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่อ๋อพี่นันคะจ่ายค่าบัตรเข้างาน500บาทก่อนนะคะร่วมกันทำบุญนะคะฉันมาหาน้องสาวฉันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับละเพราะฉะนั้นเพลงละ 2,000 ค่ะงั้นผมขอจอทำบุญเป็นคนแรกเลยนะครับขอบคุณมากนะคะพี่รัฐจ้ะใกล้บ้านฉันเองแหละเอ้าเหรอโลกกลมจังเลยอ่ะนี่พี่สาวรถสวนนี่แหละสวยแป่นมาแต่ไกลเลยแหละช่างกล้าเนาะสงสัยนุชจะลืมบอกคอนเซ็ปต์งานพี่เขาอ่ะนันครับไหนครับคุณนันทำไมรีบกลับล่ะครับนันรู้สึกว่าคน
ื่นเขามองนันด้วยสายตาแปลกๆนะคะเพราะว่าใส่ชุดสีแดงอยู่คนเดียวในงานเหรอไม่หรอกครับคิดมากเลยผมไปส่งที่รถนะครับนันไม่ได้ขับรถมาค่ะจะกลับยังไงล่ะครับเดี๋ยวคนขับรถมารับแล้วครับนันไม่ใช่น้องนุชนะคะคุณแม่กับคุณย่าไม่ได้ห่วงใยนันขนาดนั้นหรอกค่ะงั้นผมไปส่งดีกว่าคุณนันรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปบอกนุชก่อนไม่นอนอีกหรอคะจะไปนอนได้ยังไงอ่ะยายนุชยังไม่กลับมาเลยหนูนันด้วยค่ะรายนั้นมันไปต้องห่วงเขาหรอกคล่องซะขนาดนั้นเธอน่ะไปอาบน้ำมาสิเดี๋ยวก็โดนเด็กแซวเอาไปอีกหรอกค่ะคุณแม่มากันแล้วเหรอทำไมมาเร็วจังขนาดไหนแล้วคะเนี่ยก็ตั้งแต่ขึ้นรถเลยนะคะอายจังเลยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับ
ทนเบาๆเองคุณรัตที่มาส่งนั้นด้วยความเต็มใจครับคุณรัตคะนันมีเรื่องอยากจะสารภาพอะค่ะที่นันใส่ชุดสีนี้ไปงานนันจงใจค่ะไม่ใช่ว่านันไม่รู้คอนเซปต์ของงานหรอกนะคะนันอยากเป็นจุดเด่นเผื่อคุณรัตจะมองเห็นนันบ้างไม่ใช่เห็นแต่น้องนุชในสายตาเพียงคนเดียวที่ฉันรักหมดใจ